ก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมพุทธนะครับจากช่อง Easy Gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับ ID หลักของผมนะครับก็คือ ID Server 536นะครับก็คือเป็น ID หลักเลยนะ Easy Gaming นะก็วันนี้ผมก็จะมาเปลี่ยนกลยุทธ์นะครับแล้วก็จะมารีวิว ID ด้วยนะว่าเป็นยังไงแล้วนะสำหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะผมจะเอาขึ้นอันดับ1นะครับซึ่งพลังไม่ห่างกันมากนะพลังห่างกันแค่ประมาณ2แสนกว่าเองนะทุกคนก็ตอนนี้อยู่อันดับ2นะก็เนี่ยสิ่งที่เพิ่มพลังเยอะๆนะทุกคนมันก็อยู่ตรงนี้แหละทุกคนสำหรับกลยุทธ์นะก็คือเนี่ยมันมีแค่ตรงนี้แค่นั้นนะก็คือฮีโร่นะครับที่ผมใส่นะเนี่ยคือมันยังไม่ได้เปิดทุกอันนะก็ผมก็จะมาขอเปิดทดลองดูนะว่าพลังผมจะไปได้เท่าไหร่นะก็ปีศาจนะครับผมก็ใส่เป็นฝั่งปีศาจนะขอใส่เป็นสีม่วงนะครับปึ๊บปีศาจตอนนี้ผมก็อัดคลิปไอ้นี่เลยนะไม่ใช่อัดคลิปดิใช่อัดคลิปกลางสตรีมเลยนะครับทุกคนเนี่ยเพิ่มมาอีก 80,000 นะก็ไม่ได้เยอะนี่หว่าแต่เรามีตรงนี้นะมีตรงนี้เราก็ใส่ก่อนเอาตัวอื่นมาใส่นะอันนี้ก็มีแล้วปะมาฝั่งอาวุธนะครับทุกคนอาวุธใส่ไปเราก็ใส่ไปเลยเอ้าอยู่ไหนอ่ะอาวุธสีม่วงนะปึ้มก็อาวุธสีม่วงนะเฮ้ยสีทองก็มีใส่สีทองไปเลยนี่ก็สีทองโอเคก็อาวุธอันนี้สีม่วงปึ้มขาดอีกหนึ่งอันดูนะทุกคนว่าพลังมันจะเพิ่มขึ้นมาเท่าไหร่นะรอดูนะบึ้มมันไม่ขึ้นทุกคนอาจจะสงสัยว่าทำไมมันไม่ขึ้นนะในทีมไม่มีสายอาวุธนะครับทุกคนก็ว่าอยู่ทำไมมันไม่ขึ้นนะเพราะว่าในทีมมันไม่มีสายอาวุธนะทั่วทีนะครับทุกคนสำหรับตรงนั้นนะก็มาสายต่อสู้นะครับทุกคนสีม่วงปึ๊บโอเคเพิ่มมาอีกนิดอีกหน่อยแล้วก็ปึ๊บนี่ก็ใส่ต่อสู้ไปต่อสู้หาก่อนนี่ไงต่อสู้ปึ๊บเอ้าอันเดียวกันนี่ว่าก็ว่าอยู่อันนี้มีป่ะสีต่อสู้สีม่วงที่ไม่ใช่อันเดิมอะไม่มีทุกคนบันเทิงละทีนี้นี่มีอยู่ขาดสีม่วงอีกหนึ่งอันนี้อยู่กับใครไม่รู้ปึ้มขึ้นมาอีก 250,000 นะทุกคนก็เดี๋ยวอันนี้ก็ใส่เป็นต่อสู้ไปก่อนโอเคเทคนิคนะเทคนิคก็มีสีม่วงครบปะเนี่ยถ้ามีสีม่วงครบก็พลังน่าจะขึ้นมาเยอะนะอัดไปเทคนิคนี่ไงสีทองก็ตรงนี้ขาดอีกแค่อันเดียวขอให้มีนะนี้อันเดิมอย่าบอกนะว่าไม่มีอ่ะอันที่3ปึ๊บแต่ยังไงก็น่าจะขึ้นไอ้นี่ได้อยู่แล้วนะขึ้นอันดับ1ได้อยู่แล้วแต่ว่าไม่รู้ว่าจะถึง11ล้านมั้ยนะทุกคนไม่มีหรอกูจบแล้วทุกคนไม่มีเฉยสำหรับสายเทคนิคนะขาดแค่อันเดียวเองสีม่วงขาดแค่อันเดียวเองนะก็จะขึ้นไอ้นี่ได้ละไม่เป็นไรหาเทคนิคอันนี้มาใส่ก็ได้ปึ๊บเอ้าก็ผิดปึ๊บเพิ่มมาอีก 80,000 นั้นอ๋อน่าจะ11ล้านพอดีนะทุกคนนี่ก็ใส่ไปใส่พลังสีทองค่อนข้างที่จะเยอะนะอุ๊ยขาดสีทองแค่อันเดียวเองทุกคนก็น่าจะไอ้นี่แหละปึ๊บเพิ่มมาอีก 200,000 กว่านะทุกคนเนี่ยขาดสีทองอีกอันเดียวมันจะเพิ่มเป็น HP 70,000 นะเกือบครึ่งเลยนะแล้วก็ป้องกันอีก30,000 กว่านะทุกคนเนี่ยโอเคเราก็ใส่ไปเลยอะไรที่พลังจะเพิ่มนะ
แต่เสียดายแค่ตรงไอ้นี่นิดหน่อยนะทุกคนก็คือตรงอาวุธนะเพราะว่าทีมผมไม่มีสายอาวุธเลยนะทุกคนคือก็เสียดายนิดหน่อยก็ตอนนี้พลัง11ล้าน2แสนนะทุกคนตอนนี้นะก็ขึ้นมาเป็นอันดับ1เป็นที่เรียบร้อยนะเออก็ห่างจากอันดับ2ก็ไม่มากนะ2แสนเพราะว่าผมพลังเอ้ยไม่ใช่เลเวลเยอะกว่าเขาด้วยแหละเยอะกว่าเขา1เลเวลนะก็ขอยืนก่อนนะตอนนี้พลังตัวละครก็ขึ้นมาเป็นอันดับ4แล้วนะตอนนี้นะก็อันดับ3ก็น่าจะขึ้นได้แต่อันดับ1นี่น่าจะยากอยู่ทุกคนห่างกันตั้ง7แสนนะเออแล้วก็กิลก็เป็นอันดับที่1นะตัวละครก็เหมือนเดิมนะทุกคนก็มีเป็นวอชด็อกนะแล้วก็ตัวอะไรแล้วมีท่านไนท์ SSR บวกมีมาลิกจู่โจมนะแล้วก็ฟูโบกิด้วงแล้วก็คิงนะทุกคนล้าน4พลังตอนนี้ล้าน1ล้าน1แสนเองนะตัวก็เป็นประมาณนี้นะส่วนอันดับ PVP นะครับทุกคนอันดับ PVP ลานประลองลานประลองก็อยู่อันดับที่1นะตอนนี้อยู่อันดับที่1 F2P F2P ไหมล่ะ ทุกคนเชื่อไหมล่ะจริงๆผมอัด ID นี้ตั้งแต่เล่นมาก็น่าจะประมาณ 1,200 นะก็ถือว่าได้อยู่ส่วนมาดูที่เฮานะจริงๆมันก็น่าจะ12ล้านหรือ101ล้าน5แสนนี่น่าจะได้อยู่11ล้าน5แสนน่าจะได้อยู่เพราะว่ายังมีฝึกฝนนะทุกคนฝึกฝนตรงนี้ก็ไม่ได้อัพนะดูยังเต็มร้อยแค่ลงยิมพิเศษนะตรงอื่นก็ไม่ได้อัพทุกคนดูดิเกินปุยมุยส่วนฟิกเกอร์ก็ประมาณนี้นะทุกคนฟิกเกอร์ดูไม่ทันหยุดดูได้นะปึ๊บปึ๊บประมาณนี้เลยก็ตอนนี้ก็รอแค่อะตอมิกนะทุกคนรอแค่อะตอมิกนะถ้าได้อะตอมิกร่าง SSR บวกเพิ่มเข้ามาก็น่าจะมีสายอาวุธก็น่าจะไอ้นี่กว่านี้นะทุกคนพลังก็น่าจะเพิ่มกว่านี้นะแต่ตอนนี้ยังนะยังเลยนี่จะพาไปดูตรงอ๋อนี่นี่ขอฝึกสูตรฝึกฝนตรงนี้ก็ยังใส่แบบที่ผมบอกตลอดนะก็คืออาวุธ2เทคนิค2ต่อสู้2แล้วก็พลัง2นะพยายามอัพเลเวลให้มันไม่ห่างกันนะทุกคนใกล้ๆกันเลยนะแล้วก็เนี่ยมีทนายผมก็มาใส่สูตรนี่ก็ได้นะเนี่ยสูตรนะก็เป็นเลเวล84นะดูเลเวล84นะเนี่ยเลเวล84เข้าเป็นสมาชิกนะแล้วก็ดูลิมิตสกิลนะทุกคนอยู่ที่15เลยนะทั้งที่มีหมาพ่อบ้านแมว16อันนี้ก็15นะเนี่ย15เนี่ยดวง13อยู่เลยถ้าผมอัพอ่ะก็น่าจะได้แค่ถ้าไม่รีมานะก็น่าจะได้แค่12เนี่ยเด็กก็ยัง12อยู่เลยแล้วก็ซอมบี้แมนอยู่ไหนอ่ะซอมบี้แมน13นะทุกคนเนี่ยเนี่ยตัวอื่นอ่ะ15หมดเลยนะดูตัวที่อยู่ในโรงยิมอ่ะเนี่ย15หมดเลยเอ้ยหมดเลยนะก็พยายามอัพไล่เลี่ยกันนะทุกคนเออสำหรับตรงนี้นะเออก็เดี๋ยวพามาดู PVP กันสักหน่อยนะน่าจะโดนตบลงมาแล้วมั้งผมว่าน่าจะโดนตบลงมาแล้วแหละเนี่ยก็ไอ้ไม่ใช่ยังไม่โดนเฉยก็ป้องกันส่วนมากก็จะป้องกันชนะนะเนี่ยป้องกันชนะนะเนี่ยแค่คนนี้นะแค่คนนี้1รอบเฮ้ยแล้วก็ออทาสู้มาดูที่เขามาตีนะคนนี้ขอดูคนนี้ละกันเพราะว่าคนนี้ค่อนข้างจะตึงมากๆนะสำหรับคนนี้นะมาก็เป็นฝั่งของเขาได้เปิดก่อนนะเป็นซอมบี้แมนนะครับทุกคนระดับ SR บวกเปิดมา14ล้านดาเมจนะทุกคนค่อนข้างที่จะแรงนะแล้วเขาใช้เป็นคอปูบอมนะคอปูบอมมีต้านนี้เล่นได้นะทุกคนเออถึกๆเลยนะแล้วดวงอสุราคาบุโตะไปดวงก็ยังเล่นได้นะครับในคอปูบอมนะครับเพราะว่ามันจะมีสะท้อนนะส่วนคออัศวินก็ไม่แนะนำเลยนะสำหรับอสุราคาบุโตะนะเพราะว่ามันไม่ไอ้นี่นะมันไม่สะท้อนนะทุกคนเออแล้วก็หมาบอมไปบึ้มไม่เข้านะติดโลหนาเกินอะไรแบบเนี้ย
แล้วก็เมทไนท์ของผมยิงไปนะทุกคนบึ้ม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 ติดสตาร์ทปะติดสตาร์ทไป3ตัวเหมือนกันนะแล้วก็ฝั่งเขาได้ยิงก่อนนะทุกคนเมทไนท์ของเขาได้ยิงก่อนอาวุธ3ดาวเหมือนกันนะยิงมาโอ้โห46ล้านแล้วก็ติดสตาร์ทด้วยนะสำหรับเมทไนท์นะครับไม่รู้ว่าชนะได้ไงนะก็มาตะกวบไปยังมาในบึ้ม7ล้าน4แสนโอ้โหติดโล่โดนสะท้อนมาเท่าไหร่ไม่รู้รู้แค่ว่าเกือบตายมาเหล็กอยู่โจมผมอะแล้วก็โดนตัวราซาน่านฟ้าอันติมานะตะกี้แล้วก็บึ้มไปอีกรอบนะ1ล้าน8แสนดาเมจระเบิดตายเลยนะทุกคน7ล้าน4แสนโอ้โหระเบิดโคตรแรงอันนี้คือเวอร์ไปอันนี้เวอร์จัดเวอร์จัดแบบเวอร์จริงแล้วก็หมาก็ตะกวบเอ้ยชนะได้ไงวะเนี่ยฟังผมอะเหลือแค่3ตัวแล้วนะเมทไนท์ผมก็ยิงไปขอให้สตันแค่เมทไนท์ก็พอแล้วนะบึ้มไม่สตันเมทไนท์ด้วยนะสตัน3ตัวเดิมด้วยนะทุกคนแล้วก็เมทไนท์ของฝั่งเขาก็ยิงมาเนี่ยน่าจะโดนสตันปะเมทไนท์ผมอะบึ้มอื้อหือสตันเมทไนท์โดนสตันเดี๋ยวชนะได้ไงวะเอาอะไรมาชนะตะกวบไป9ล้าน9แสนดาเมจนะสำหรับหมาฟ้าบ้านแม่นะอู้ยิงมาอีกแล้วอ่ะทุกคนบึ้ม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 ยังไม่สตันนะเป็นไล่โจมตีไปอันนี้ก็เป็นน่านฟ้าโจมตีมานะซอมบี้แมนก็ปาดมาโอ้โหสองตัวเบรกเลยสองตัวบาดไปเนี่ยบึ้มโอ้โหระเบิดอีกโอ้โหโคตรแรงโคตรเบ้อเลยนะทุกคนสำหรับซอมบี้สตันอีกเดี๋ยวตะกี้ผมดูผิดป่ะวัฒนะเอาจริงวะเนี่ยทำไมเมียทนายผมโดนสตันรัวๆแล้วชนะได้ไงวะน่ะเดี๋ยวแล้วก็โดนยิงไปมาแล้วก็เมทไนท์ก็ฝั่งเขาก็ยิงมาอีกเมทไนท์ยังไม่ได้ออกอันติเลยนะสำหรับฝั่งผมนะโดนสตาร์ทรัวๆเลยนะแล้วก็หมาก็ขอตะขวบเนี่ยอย่าบอกนะว่าหมาฟอร์บ้านแมนตัวเดียวแบกทั้งทีมอ่ะเอาดี16ปะเนี่ยแล้วก็เมทไนท์ผมก็ยิงส่วนขึ้นกลับไปนะอันนี้ได้ไล่โจมตีละปึ๊บขอสตาร์ทเมทไนท์โอเคสวยงามนะเพราะว่าเทือนนี้เราจะได้ออกแล้วนะถ้าสตาร์ทเมทไนท์ระเบิดนะปึ๊บติดลบหลีกนะหมาฟอร์บ้านแมนบอกมาดิครับมีลบหลีกนะจ้าแล้วขวดไปจังหวะนี้เป็นการไล่โจมตีนอนเลยหรือไม่โอ้โหแค่ไล่โจมตีก็นอนเท่งๆแล้วนะเมทไนท์ก็ยิงไปอีกนะทุกคนซ้ำเติมรอยเพจที่เดิมนะสตันไปอีกนะนั่นแหละให้มันได้อย่างนี้ที่โซนิกก็ฝังสีเงาใส่หมาฟอร์บ้านแมนไปนะแต่ก็มีการติดลบอีกนะหมาฟอร์บ้านแมนแบบตึงๆตัวเบรกตัวอันตรายก็ตะขวบไปปุ๊บปุ๊บปั๊ม27ล้านหรอหรือว่า2ล้าน7แสนตะกี้ดูไม่ทันนะแล้วก็ตะขวบไปอีกแล้วเป็นการไล่โจมตีโล่หนักเกินไปเมทไนท์ก็ยิงไปสตันไหมจังหวะนี้ปึ๊บ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 สตันไปแล้วนะเมทไนท์สวยงามนะสตันซอมบี้แมนด้วยแล้วก็ยิงไปอีกนะอันนี้ได้ออกแล้วนะ3ตัวเท่าไหร่3ล้าน7แสนเองนะค่อนข้างจะเบามากๆนะเพราะว่าติดโล่ปู่บอมนะโล่ปู่บอมก็หนักเกินนะโดนก็ยิงไปแล้วก็หมาฟ้าบ้านแมนตะขวบไปอีกรอบนะเป็นการไล่โจมตีปึ๊บในนี้ในเทือนที่5แล้วนะทุกคนอันนี้คือเทือนที่5แล้วนะแล้วก็เมทไนท์ยิงมาปึ๊บ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 9,000หรอ90,000 9น่าจะ90,000ตะกี้ตะขวบปึ๊บ15ล้านดาเมจนะทุกคนแล้วก็โดนไล่ยิงไปแล้วก็เมทไนท์ก็ขอยิงไปอีกรอบ3ตัวใช่ไหมล่ะปึ๊บติดสตันไปอีกแล้วนะในเทือนที่5เรียบร้อยนะซอมบี้แมนก็ไม่ได้ออกอันตินะแล้วก็หมาฟ้าบ้านเมียนตัวเบกตัวเดิมเพิ่มเติมคือตะขวบเบากว่าเดิมนะเพราะว่าของไปอยู่กับมีท่านไนท์หมดแล้วนะสำหรับของหมาฟ้าบ้านเมียนนะเราก็ยิงไปไม่สตันแล้วนะเพราะว่าเลยเทือนที่5มาแล้วแล้วก็หมาฟ้าบ้านเมียนก็ขอตะขวบไปปึ้ม2ล้าน7แสนดาเมจนะทุกคนติดโล่นะที่สุ่มกาซาหน่อยครับสุ่มไม่ได้ครับผมดองไว้นะดองไว้รอเลดยิงไปไม่สตันแล้วนะแล้วก็มีทนายก็ขอยิงเอามีทนายฝั่งเขาก็ยิงส่วนขึ้นกลับมานะแต่ไม่เป็นไรครับผมเพราะว่าไม่ติดสตันแล้วนะเนี่ยตัวนี้เลยตัวกลัวโอ้โหเรียบร้อยระเบิดไปหมาฟ้าบ้านแมนบอกมาดิครับวู้วู้แล้วอันติอู้ไล่อันติไปนอนปะไม่นอนนะโอ้โหค่อนข้างที่จะถึกนะแล้วก็มีทนายก็ยิงไปมันเป็นไอ้นี่แล้วอ่ะมันเป็นเหมือนการไล่โจมตีแล้วอ่ะดูก็เมทไนท์เขาก็ยิงส่วนคือกลับมาเหมือนกันปั๊ม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 1ล้าน2แสนดาไม่เห็นนะเลี้ยงอยู่นะก็มาก็ตะขวบไปปึ้ม1ล้าน9แสนนะแล้วก็เมทไนท์นะยิงส่วนขึ้นกลับไปนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ 40,000 หรอตะยี้ดูไม่ทันนะตะยี้แล้วก็ซอมบี้เมียนก็ครบปาดนิดปาดหน่อยระเบิดปุ๊บติดหลบหลีกนะแล้วก็โดนยิงไปนะ
อันตีไม่เข้าแล้วก็มีทนายก็จริงโอ้โหไล่โจมตีรัวๆนะอันนี้ก็คือไล่โจมตีรัวๆไม่เข้าเหมือนกันแล้วก็มีทนายก็จริงมาปึ้ม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 3 ล้านโอ้โหน่าจะหมาฟอร์บ้านเมนอีกแล้วอ่ะตัวเบรกตัวเดิมชนะได้เพราะหมาฟอร์บ้านเมนอีกแล้วดูดิปึ๊บเอ้ยน่าจะไม่จบเทิร์นป่ะดูจากทรงอ่ะดูจากทรงคือไม่น่าจะจบป่ะปึ้มเพราะว่าในเทิร์นที่10มันก็น่าจะโอ้ได้ๆๆน่าจะตายอยู่มาดีหมาฟอร์บ้านเมนบอกระเบิดมา2ล้านก็ยังไม่ตายอ่ะหมาใส่ถึกครับอันติมาตายไม่ตายก็คือไม่จบโอเคแล้วก็ขอตะกบหน่อยละกันเอ้าติดลูกชิปหายละแต่ก็น่าจะชนะเพราะไอ้นี่แหละเพราะว่าเขาเอาผมไม่ลงนะเพราะเขามาเป็นผู้ท้าชิงไงยิงมาผมก็ไม่ตายอ่ะระเบิดใส่เอาไม่ระเบิดแล้วเพราะว่าซอมบี้เมนไปละดูอยู่ยันเทิร์นสุดท้ายนะแล้วก็ผมก็ชนะได้นะเพราะว่าเขาเป็นคนท้าสิงนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับใครยังไม่กดก็ฝากทุกคนกดไอ้ด้วยนะครับทุกคนก็ใครที่มีคอมเมนต์อยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันในคลิปใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนกดติดตามไว้ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายครับก็ยังอยู่อันดับ1เหมือนเดิมนะ